ด่วนท่านที่ยังไม่เคยลงทะเบียนก็ควรจะลงทะเบียนไว้นะคะแล้วก็เข้ามาอัปเดตข้อมูลข่าวสารซึ่งทางกรมการจัดหางานเนี่ยเขามีข้อมูลใหม่ๆมาไว้ให้อยู่เสมอค่ะป้าจะให้ดูตัวอย่างนะคะว่ามีข้อมูลอะไรใหม่ๆดีๆตรงนี้ค่ะตามมาค่ะมีประกาศตอนท้ายๆซึ่งหมดเขตวันที่8ธันวาคมนี้แล้วนะคะป้าจะไม่โอเอนะคะเดี๋ยวจะไม่ทันการไปกันค่ะเว็บไซต์ DOE นี้ป้าเคยแนะนำแล้วนะคะครั้งหนึ่ง DOE ก็คือกรมการจัดหางาน Department of Employment สังกัดกระทรวงแรงงาน GO Government รัฐบาล TH ก็คือประเทศไทยเพราะฉะนั้นเว็บไซต์นี้ไม่หลอกแล้วค่ะหน้าแรกนี้แนะนำคุณสมบัติของผู้ที่จะลงทะเบียนและหลักฐานประกอบการลงทะเบียนโดยให้ไปลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ toea.doe.go.th ซึ่งก็คือระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศซึ่งป้าเคยบอกรายละเอียดไปแล้วใน EP 84ค่ะที่ต้องเน้นย้ำคือมีคำเตือนว่าถ้าลงทะเบียนไว้แล้วยังไม่ได้งานและยังต้องการที่จะไปทำงานจะต้องแจ้งยืนยันทุกๆ3เดือนที่กรมการจัดหางานโดยจะส่งไปรษณียบัตรหรือจดหมายหรือโทรศัพท์ก็ได้ไม่เช่นนั้นท่านจะถูกตัดชื่อออกจากศูนย์ทะเบียนค่ะกลับมาดูที่หน้าหลักและกดเครื่องหมาย3ขีดที่มุมขวาวัย30เขาเรียกกันว่าเบอร์เกอร์นะคะตามให้ทันกันค่ะก็จะมีเมนูตามที่เห็นที่ต้องเข้ามาติดตามตลอดก็คือเมนูศูนย์ข่าวซึ่งพอกดเข้าไปเราก็จะเห็นได้ว่ามี3หัวข้อได้แก่ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปประกาศรับสมัครงานและข่าวประกาศค่ะลองดูเมนูข่าวประกาศกันค่ะโดยปกติแล้วเมนูข่าวประกาศจะมาพร้อมกับหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางานนะคะสนใจงานไหนประเทศไหนก็กดดูข้อมูลรายละเอียดในแต่ละงานได้เลยค่ะส่วนหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางานนั้นก็จะเป็นการยืนยันว่าบริษัทนั้นเป็นบริษัทที่ถูกต้องตามกฎหมายค่ะตอนนี้ก็มีทั้งงานที่มาเลเซียไต้หวันญี่ปุ่นคูเวตฮ่องกงฮังการีซาอุดิอาระเบียโปแลนด์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โปรตุเกสแต่โดยส่วนตัวแล้วป้าไม่อยากแนะนำโปรตุเกสเท่าไหร่นักค่ะเพราะค่าครองชีพค่อนข้างสูงค่ะป้าแนะนำว่าควรดูรายละเอียดให้ดีโดยดูจากใบอนุญาตนายจ้างหางานยกตัวอย่างเคสของโปรตุเกสนะคะหาคนงานไปทำงานอุตสาหกรรมการเกษตรเขาจะบอกข้อมูลสวัสดิการไว้ชัดเจนค่ะที่เว็บไซต์นี้มีแบบฟอร์มให้ติดต่อทางอีเมลด้วยนะคะอันนี้น่าจะสะดวกดีค่ะพิมพ์แจ้งการยืนยันแล้วก็ส่งให้กรมการจัดหางานทราบที่ช่องส่งอีเมลด้านล่างค่ะส่วนข้อมูลอื่นๆก็เป็นหมายเลขโทรศัพท์เพื่อการติดต่อค่ะกลับมาดูเมนูข่าวประกาศรับสมัครค่ะดูตัวอย่างที่3นี้นะคะเป็นการรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นจัดสอบที่ศูนย์สอบจังหวัดอุดรธานีซึ่งจะหมดเขตวันที่8ธันวาคม2566วันศุกร์นี้ค่ะรายละเอียดมีทั้งหมด13หน้าซึ่งก็จะระบุคุณลักษณะอาชีพและประเภทงานคุณสมบัติของผู้สมัครระยะเวลาการฝึกงานเทคนิคและค่าตอบแทนที่จะได้รับหน้านี้มี QR Code วิธีการลงทะเบียนและการรับสมัครด้วยนะคะหน้านี้ระบุว่ารับสมัครถึงวันที่8ธันวาคมปีนี้ค่ะด่วนจีนะคะแล้วก็มีประเภทของงานคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครค่ะส่วนหน้านี้แจ้งว่าจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภายในวันที่15ธันวาคมทางเว็บไซต์ที่เขาระบุค่ะรวมไปถึงสถานที่สอบและการทดสอบสมรรถภาพร่างกายค่ะมีระบุการสอบข้อเขียนภาษาญี่ปุ่นด้วยนะคะซึ่งพี่น้องไม่ต้องตกใจไปนะคะมีข้อแนะนำไว้ติวให้ตรงนี้เลยค่ะอย่างหน้า8เนี่ยมีการแนะนำตัวอักษรฮิระงะนะการออกเสียงและวิธีเขียนเพื่อเตรียมตัวสอบนะคะหน้า10เนี่ยเป็นคำศัพท์ที่จะใช้ในการสอบที่เราจะต้องจดจำนะคะเพ
พราะฉะนั้นช่วงนี้งดเหล้าค่ะฝึกเขียนทบทวนให้แม่นเลยหน้า11เป็นตัวอย่างคำถามที่ใช้ในการสอบคัดเลือกค่ะในระหว่างที่รอผลสอบก็มีข้อแนะนำให้เตรียมตัวก่อนไปทดสอบสมรรถภาพร่างกายนะคะเอาฮึบบึดจำบึดจำบึดจำบึดค่ะ Come on หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะอย่าลืมกดติดตามอีสานอินเตอร์เพื่อรับสาระประโยชน์ใหม่ๆในครั้งต่อไปค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย